สวัสดีค่ะแม่เมริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปลูกผักชีใบเรื่อยในกระถางค่ะผักชีใบเรื่อยมีวิธีปลูกอยู่2วิธีนะคะวิธีที่1วิธีเพาะเมล็ดวิธีที่สองวิธีปักชำรากและลำต้นค่ะ แม่มาริสอนจะปลูกด้วยวิธีการปักชำลาต้นเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกขายนะคะก็ไม่ต้องไปลงทุนซื้อเมล็ดผักชีใบเรื่อยเราก็นำรากและโคนต้นของผักชีใบเรื่อยที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็เวลาเราไปซื้อมาจากตลาดเนี่ยเขาจะถอนมาขายทั้งรากเลยนะคะ เราก็ตัดกินเฉพาะใบรากและโคนต้นแบบเนี้ยเราก็นํามาปักชําค่ะเตรียมกระถางและดินนะคะเพื่อปักชําใช้ใบใบสดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ํา ดินที่ใช้ในการปลูกนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนเกลบหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะปลูกลงไปเลยนะคะให้รากอยู่ใต้ดินแล้วก็ให้ใบโคนต้นอยู่เหนือพื้นดินค่ะหลังจากปลูกแล้วให้รดน้ำทุกวันนะคะ เช้าเที่ยงเย็นเลยก็ได้ถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลานะคะไปทำงานก็รดแค่วันละครั้งค่ะแล้วก็ยกกระถางไปไว้ในร่มนะคะที่มีแสงสว่างส่งถึงอาจจะเป็นชายคาบ้านก่อนก็ได้ค่ะหลังที่ปลูกประมาณสองสัปดาห์ผักชีใบเรื่อยก็จะ มียอดใหม่แตกขึ้นมาค่ะนี่ผักชีใบเรื่อยก็ต่อยอดขึ้นมาใหม่และติดดีแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราก็เริ่มนำกระถางไปวางไว้บริเวณที่มีแสงแดดลำไรผักชีใบเรื่อยจะเป็นผักที่ชอบแสงแดดลำไรนะคะหรือว่าให้โดนแดดครึ่งวันก็พอค่ะผักชีใบเรื่อยจะไม่ชอบแดดจัดนะคะ ผักชีใบเรื่อยเรียกชื่อได้หลายชื่อนะคะถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยจะเรียกว่าผักชีใบเรื่อยผักหอมเปีถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกว่าผักชีฝรั่งถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกว่าหอมหอหอมป้อมเปอร์อและก็จะมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อตามท้องถิ่นและตามจังหวัดนั้นๆนะคะเราก็มาดูวิธีการดูแลบำรุงรักษาผักชีใบเรื่อยกันนะคะ ผักชีใบเลื่อยจะเป็นผักที่ชอบฝนชอบดูดูฝนค่ะถ้าฝนตกเนี้ยก็ให้กระถางของผักชีใบเลื่อยตากฝนได้เลยนะคะไม่ต้องยกเข้ารุ่มการให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยสงสัปดาห์ต่อครั้ง ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือปุ๋ยคอกก็ได้ถ้ากระถาง8นิ้วเนี่ยก็ให้ครั้งละ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าสว่าดินยุบเนี่ยเราก็ใส่ดินปรุงปลูกเติมดินลงไปนะคะหากมีมแมลงรบกวนเราก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไร่สตูพืชนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5-6ลิตรค่ะสำหรับปุ๋ยน้ำก็ราดรดด้วยน้ำหมัก ปลาทูีนะคะ7วันต่อครั้งอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรแล้วก็ราดรดด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะป้องกันเชื้อราอัตราส่วนการใช้2ช้อนกาแฟต่อน้ำ5ลิตรรดทุกๆ7วันค่ะรดสลับกับน้ำหมักปลาทูี แล้วก็รัดลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินนะคะให้ผักชีใบเรื่อยนี้ดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะให้รากและลำต้นของผักชีใบเรื่อยแข็งแรงโตเร็วแบบก้าวกระโดดค่ะประโยชน์ของผักชีใบเรื่อยนะคะ ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารช่วยดับกลิ่นคาวของอาหารนะคะใบอ่อนของผักชีใบเรื่อยนะคะนิยมนำมารับประทานสุดแล้วก็ทำาปินกับแก้มจิ้มกับน้ำพริกลาบก้อยนะคะยำต่างๆสารพัดยำจะดับกลิ่นคาวได้ดีและ ช่วยในการปรุงต้มแซบนะคะต้มแซบเนี่ยถ้าใส่ผักชีใบเรื่อยลงไปเนี่ยจะหอมดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ดีมากเลยค่ะ ก็ทราบวิธีการปลูกผักชีใบเรื่อยนะคะผักชีใบเรื่อยปลูกง่ายๆโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยถ้าอยากปลูกผักชีใบเรื่อยให้งามนะคะปลูกช่วงฤด,ดูฝนเลยนํารากและโคนต้นของผักชีใบเรื่อยมาปลูกได้ปักชำจะเกิดง่ายติดง่ายแล้วเราก็จะมีผักชีใบเรื่อยไว้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะ สุดท้ายนี้แม่มริซอนก็ขอฝากสินค้าร้านแม่มริซอนด้วยนะคะก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลน้ำหมักจุลินทรียหน่อกล้วยจุลินทรีย์สังคออเส์แสงน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชแล้วก็จะมีผักพื้นบ้านเยอะแยะต่างๆมากมายเกือบ20ชนิดนะคะอย่างเช่น ต้นผักหวานบ้านต้นมะตูมแขกต้นใบหูเสือต้นยอเป็นต้นนะคะเดี๋ยวแม่บริสอนจะแนบรายละเอียดไว้ให้ดูข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ share, ให้แม่บริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ